بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم رات ممتي اندي ความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านผู้ชมที่ฟังที่รักยิ่งท่านครับร้อนๆแบบนี้เราสังเกตว่าต้นไม้เราถ้าหากว่าเราไม่ให้น้ำเขาเนี่ยขาดการให้น้ำเขาเนี่ยเขาจะเหี่ยวเขาจะแห้งและถ้าหากว่าหลายวันเข้าเนี่ยต้นไม้จะตายกำลังจะบอกพี่น้องครับว่าอีหม่านเราเนี่ยเช่นเดียวกันอีหม่านเราเนี่ยต้องการน้ำอีหม่านเราต้องการปุ๋ยอีหม่านเรานั้นต้องการแสงสว่างแต่ถามว่าปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดของการอีหม่านนั่นคืออะไรฮะปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดของการอีหม่านการศรัทธาก็คือว่าจะต้องมีอิลมูพี่น้องครับอิลมูแปลว่าความรู้ความรู้ที่เป็นน้ำความรู้ที่เป็นเหมือนเป็นปุ๋ยความรู้นั้นที่ให้พลังความรู้ที่เป็นบ่อเกิดของผลผลิตความรู้ที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความกระหายได้มีความมีพลังในการอิบาดะห์ในการสักการะอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับและความรู้นั่นคืออะไรฮะความรู้อะไรนะฮะเราต้องรู้อะไรนะฮะที่จะทำให้อีมานของเรานั้นเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายัดดีดูอีมานนะกลุ่มท่านอะไรนั้นจงฟื้นฟูอีมานของท่านอยู่ตลอดเวลาบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าแล้วเราจะฟื้นฟูอีมานของเรานั้นได้อย่างไรล่ะยารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบิกัสรอติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยการกล่าวและอิลาฮิลลอฮ์และเป็นการตอบโจทย์และอิลาฮิลลอฮ์นั้นให้ได้มากที่สุดกำลังจะบอกไปน้องครับว่าความรู้เนี่ยมีหลากหลายความรู้มีลำดับขั้นในการที่จะเป็นน้ำเป็นปุ๋ยให้กับต้นอีหม่านการศรัทธาของเราสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เป็นน้ำให้เป็นปุ๋ยกับบรรดาซอฮาบะห์นั่นคืออะไรฮะการอีหม่านการศรัทธาการที่เขานั้นปลูกฝังให้มีความลุ่มลึกในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่แปลกไปนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้ระยะเวลาถึง13ปีให้บรรดาชนชาวมักกะฮ์นั้นมีความลุ่มลึกลึกซึ้งเข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าถึงในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าหลักการคนในอิสลามเนี่ยที่เป็นบทบัญญัติชะรีอะห์ต่างๆนานาทั้งหมดเลยรู้แล้วแต่ต้องตอบโจทย์ในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในการที่เราทำละหมาดเพื่ออะไรครับการที่เราถือศีลอดเพื่ออะไรครับคำตอบทั้งหมดเลยพี่น้องครับก็เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เพื่อว่าเราจะมีลาภสดลาภยศชื่อเสียงไม่ใช่นะครับจะมีสุขภาพที่ดีอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีความสำคัญคือทุกอิบาดะห์ทุกการทำความดีเนี่ยตอบโจทย์ว่าลิลลาฮิตะอาลาลิลลาฮิตะอาลาเพื่อแสวงหาความพึงพอใจของอัลลอฮ์เพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับว่าในทุกการกระทำทั้งหมดของเราทั้งหมดเลยที่เป็นอิบาดะห์เป็นองค์ก็จะมีจุดเนี่ยที่เป็นจุดที่มีความสำคัญเป็นหัวใจของเรื่องราวนั่นคือเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ชัดในเรื่องของอัลลอฮ์เรานั้นไม่มีความลึกซึ้งในเรื่องของอัลลอฮ์เราไม่มีความอิ่มเอิบในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความกระหายความรักที่จะเกิดขึ้นในการอิบาดะห์ที่จะมีความสมบูรณ์จึงไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่เราจึงสังเกตว่าเวลาเราละหมาดหลายครั้งเราละหมาดมันเหมือนว่าเราละหมาดเพื่อตอบโจทย์ละหมาดเพื่อให้ผ่านไปวันหนึ่งแต่การละหมาดเนี่ยไม่ได้สร้างความลึกซึ้งให้กับเรามากเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับการละหมาดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราได้อิ่มเอิบมากเท่าไหร่การที่เราทำซอดาเกาะห์ก็ไม่ได้มีความอิ่มเอิบมากเท่าไหร่การที่เรารับมือกับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องยากๆในชีวิตครับก็รับมือแบบความขวัญเสียรับมือแบบมีความตระหนกตกใจเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าการอีหม่านการศรัทธาความผูกพันความแน่นแฟ้นในเรื่องเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงที่เพียงพอดังนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงใช้เราสอนเราให้มีการให้เรานั้น
ได้เติมได้เสริมการอีหม่านการศรัทธาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสรุปว่านะอีหม่านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอีหม่านเป็นบ่อเกิดของอามานอิบาดะห์อีหม่านเป็นบ่อเกิดของพลังแรงบันดาลใจอีหม่านเป็นบ่อเกิดของความสุขที่แท้จริงเราในวันนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยยังมีความทุกข์เรามีความตระหนกก็เพียงแค่เรานั้นกลับมาตระหนักในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะความตระหนักในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เรานั้นมุ่งหวังในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตตอบโจทย์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทั้งหมดเลยพี่น้องครับที่มาที่ไปในหลักธรรมคําสอนของศาสนาจะไม่ไปถึงที่สุดจะไม่มีความเพอร์เฟกต์ไม่มีความสมบูรณ์นอกจากความอีหม่านการมีอีหม่านการมีศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะต้องเกิดขึ้นในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสอัลกุรอานบทหนึ่งที่มีความสำคัญมากพี่น้องครับพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอะลัมตะรอกัยฟะฎอรบัลลอฮุมาซะลันกะลิมะตันฏอยิบะตันกะชะจะเราะตินฏอยิบะต้นไม้ที่ดีนะกะลิมะตันฏอยิบะตันประโยคที่ดีเปรียบได้ดังต้นไม้ที่ดีคำว่าประโยคที่ดีนั่นคืออะไรฮะบรรดาอุลามะกับประโยคที่ดีคือประโยคที่กล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับไปหาเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบได้ดังต้นไม้ที่ดีต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์ต้นไม้ที่ดีต้นนี้เป็นอย่างไรฮะอัสลูฮาซาบิตุนอัสลูฮาซาบิตุนรากมีความมั่นคงวะฟารูฮาฟิสซะมาเก่งก้านสาขาชูไปใน7ชั้นฟ้ามีความสมบูรณ์พี่น้องครับเหมือนต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์ออกดอกออกผลเมื่อกิ่งชูไป7ชั้นฟ้าแล้วนั้นทุจีอุกูลาฮากุลละฮีนิมบิอิซนิร็อบบิฮาต้นไม้ตัวนี้นั้นจะให้ดอกคอยผลอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับให้ดอกออกผลที่เป็นความสุขเป็นความดีเป็นความเพิ่มพูนในชีวิตของเขาเป็นการป้องกันพยันอันตรายต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนั่นคือต้นอีหม่านทุจีอุกูลาฮากุลละฮีนิมบิอิซนิร็อบบิฮานั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะปลูกสิ่งนี้นั้นให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนและเราเช่นเดียวกันไปแล้วครับเราจะไม่ถือว่าเป็นมุสลิมหรือผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์แบบได้นะเจ้าแบบนอกจากว่าในจิตใจของเราต้นอีหม่านของเรานั้นจะต้องมีความสมบูรณ์แบบต้นที่รากนะอย่างไปแล้วครับคำว่าอย่างนั้นคือแน่นไปแล้วครับชีวิตของเรานั้นจะต้องผูกอยู่กับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สร้างเราอัลลอฮ์ให้ชะรีอะห์บทบัญญัติต่างๆนานาให้เราได้ถือปฏิบัติให้เราได้มีการละหมาดให้เราได้มีการถือศีลอดให้เราได้มีการบริจาคให้เราได้มีการตออะห์การทำความดีกับบิดามารดาให้เรานั้นได้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เรานั้นทำตนเป็นประโยชน์กับสังคมนั่นคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีๆก่อประโยชน์กับตนเองก่อประโยชน์กับสังคมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาก็ด้วยกับการอีหม่านการศรัทธานั้นสิ่งนี้ซาบิตพี่น้องครับต้องแน่นอยู่ในจิตใจของเราชีวิตของเราต้องตอบโจทย์ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเราเพียงว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เกิดขึ้นกับเรานั้นพระองค์มีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญามีเหตุผลที่ซ่อนเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รับความดีได้รับความสุขในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแค่นั้นเองนั้นเรื่องเราทั้งหมดเลยนะครับจะเกิดไม่ได้เรื่องเราทั้งหมดเลยจะไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้นอกจากการอีหม่านการศรัทธาการอีหม่านการศรัทธานั่นเองเป็นองค์ครับที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดารอซูลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาที่แท้จริงในเรื่องราวในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาทำให้เขาได้พลิกชีวิตทำให้เขานั้นได้เปลี่ยนชีวิตทำให้เขานั้นจากร้ายกลายเป็นดีจากดีก็ดียิ่งขึ้นไปอะไรคือเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพี่น้องครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือการอีหม่านการศรัทธาพี่น้องครับในขณะที่บรรดาฮาญะรอฮิสลามอยู่ในภาวะที่ตระหนักมีความตระหนกอยู่ในภาวะที่มีความเศร้าอยู่ในภาวะที่มีความยากลำบากในชีวิตของเธอกับปัญหากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอแก้ไขสถานการณ์ด้วยกับอะไรฮะเธอกลับไปตระหนักไปนะครับตระหนักในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ครับนั้นจากการตระหนกครับกลัววิตกกังวลนะครับในชีวิตที่เกิดขึ้นมาเพียงแค่ไปตระหนักในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบโจทย์ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเรามาในตอบโจทย์ในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงใช้เราก็แค่นี้พี่น้องครับนั้นพอนางได้กลับไปตระหนักในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอกลับกลายเป็นคนที่มีความโล่งมีความสบายครับจากปัญหาจากอุปสรรคจากนิกมะความยากลำบากจากวิกฤตที่เกิดขึ้นกับแบบกลายเป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานที่เกิดขึ้นชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับคำถามที่มีความสำคัญคือสิ่งใดพี่น้องครับที่เป็นเบื้องหลังที่ทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปในทางทิศทางที่ดีก็การอิหม่านพี่น้องครับเห็นไหมฮะเธอกลับไปหาการอัลลอฮ์คำว่าอินนัลลอฮะลาอยู่ดอยุนะอินนัลลอฮะลาอยู่ดอยุนะเมื่ออยู่กับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอนอิหม่านอะไรเธอเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบฟันธงในถ้ำกลางบริบทที่ไม่ได้เอื้ออะไรนะครับกับตรรกะกับเหตุกับผลที่ไม่ได้เอื้อในการมีชีวิตแผ่นดินที่แห้งแล้งน้ำกับอาหารเพียงแค่หนึ่งอย่างละถุงครับไม่ได้มีปัญหาเลยการมีอีหม่านการมีศรัทธาที่เองผลักดันให้เธอมีพลังพอมีพลังแล้วเธอก็ทำตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงใช้นะครับให้มีความมุมานะให้มีความพยายามอิฮริสอะลามายันฟะอุกะวัสตะอินบิลละห์แสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์ทำในสิ่งที่มีประโยชน์ที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาเท่าที่สามารถจะทำได้ขอดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดหัวใจนั่นคือทำพอเราทำเสร็จแล้วพี่น้องครับมอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่อะไรฮะหลักที่ความสำคัญความตระหนกในครับพี่น้องครับมันจะหายไปเมื่อมีความตระหนักวางใจในอัลเลาะห์เมื่อวางใจในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันทําให้เรานั้นคลายความวิตกกังวลคลายความเครียดคลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั่นหน้าที่เราอย่าไปโฟกัสอย่าไปจดจ่อกับผลลัพธ์พี่น้องครับเพราะผลลัพธ์เนี่ยเรื่องของอัลเลาะห์เนี่ยมัน 100% เนี่ยไม่ใช่ 99.9 นะครับเรื่องของอัลเลาะห์وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ เรื่องของอัลเลาะห์คือพระองค์จะทรงให้ทางรอดให้ทางออกกับคนที่มีปัญหามีอุปสรรคเรื่องของอัลเลาะห์คือจะประทรงประทานริซกีปัจจัยยังชีพให้พี่น้องครับเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ต้องไปก้าวก่ายไม่ต้องไปยุ่งพี่น้องครับเพราะ 100% มันเรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องตักวากับอัลเลาะห์แค่นั้นเองพี่น้องครับเรื่องของเราคือต้องตักวากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยำเกรงอัลเลาะห์และสิ่งที่ทำให้เราได้ตักวานั้นคืออะไรทำให้เราได้ยำเกรงอัลลอฮ์ตอบโจทย์เราก็การอิหม่านการศรัทธาแต่ระบาดปฏิบัติประเด็นที่มันสับกันพี่น้องครับเราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปอยู่กับความวิตกกังวลเราจะรอดไม่รอดเราจะได้ไม่ได้หลายคนก็จะฟูมไฟหน้าที่ที่เราจะต้องที่จะต้องทำกับไม่ทำกับการที่เราจะต้องขอดุอากับอัลลอฮ์กับการที่เรานั้นจะต้องเปลี่ยนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดพยายามที่จะทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ตามหลักการที่สอดคล้องกับหลักการศาสนานั้นคือทำสิ่งนี้พี่น้องครับส่วนเรื่องของผลลัพธ์มันเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้กับเราทั้งหมดเลยที่ผมกล่าวมาพี่น้องครับปัจจัยที่จะเปลี่ยนให้เราเนื่องจากวิกฤตมาเป็นโอกาสจากความเศร้าให้เป็นความสุขจากเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคมากับทางรอดทั้งหมดเลยพี่น้องครับต้องอาศัยอะไรครับต้องอาศัยการอีหม่านการศรัทธาแต่เรื่องเศร้าหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นมาคือเราปล่อยให้อีหม่านของเรานั้นเหี่ยวเฉามากเกินไปทําให้เรานั้นขาดโอกาสดีๆที่จะได้รับความดีความสุขในชีวิตของเรานั้นอีหม่านของเราจะเป็นบ่อเกิดสําคัญอีหม่านของเรานั้นจึงเป็นต้นต่อเป็นสารตั้งต้นที่มีความสําคัญและอีหม่านที่จะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีอะไรจะต้องมีน้ํานะครับจะต้องมีการอิมต้องมีอิลมูจะต้องมีความรู้นะครับนั้นความรู้นี่เองที่เป็นบ่อเกิดของอีหม่านและอีหม่านนี่เองที่เป็นบ่อเกิดของความสุขความดีความสําเร็จอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู